วะนี้นี่ถ้าผ่านไปได้นี่ก็มีทั้งโอกาสยิงและเปิดนะครับสำหรับทางสุรีนะครับเนี่ยปีเตอร์ลีดก็คุยกับสตีฟดาร์บี้ครับลุยกันอีกครั้งครับสุรีพยายามเนี่ยเปิดจังหวะที่ได้ประตูครับสุชาติหลุดไปเปิดหักเข้ามาแล้วก็เป็นทางทีละสินครับที่ปิดท้ายเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว17นาทีครับชุดผู้เล่นชุดนี้ของทีมชาติไทยนี่ต้องบอกว่ามีผู้เล่นชมรีเยอะที่สุดถึง5คนนะครับโกสินทร์ฮาไทยรัตนกุลแบ็คซ้ายขวา2ข้างนะครับณัฐพงษ์สมณะสุรีสุขากองกลางสุรัตน์สุขานะครับแล้วก็กองหลังอีกคนนึงครับเกียรติประวุฒิสายแววพูดง่ายๆเลยครับตำแหน่งกองหลังรวมถึงผู้รักษาประตูเกือบทั้งแถบมีแค่ทางณัฐพรพันธฤทธิ์เท่านั้นนะครับครับที่เป็นนักเตะจากเมืองทองนอกนั้นชลบุรีล้วนเลยและนี่ครับแม่น้องน้ำฝนนะครับมาถ่ายรูปเก็บเป็นอัลบั้มไว้ในใจครับเขาเรียกอัลบั้มรักความประทับใจในแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยอาชีพเธอไม่ใช่ช่างภาพไม่ใช่ผู้สื่อข่าวนะครับเธอเป็นแอร์โฮสเตสนะครับอ้าวลูกนี้ครับให้บอลกันไม่ดีแล้วมาร์คแพสตันเดวิดมาริการจับไม่อยู่เริ่มกดดันกันเองแล้วนะครับนิวซีแลนด์ตะวันให้ไปที่ณัฐพงษ์ณรงค์ชัยโอ้เปิดลูกนี้ครับไม่ดูอายุครับครับสงสัยเหลือไปสีเหลืองไม่ได้นึกว่าเป็นตะวันครับแหมให้สปีดเหมือนเมื่อก่อนนี่คงไม่ไหวครับสิบหกปีที่เล่นทีมชาติไทยมาต้องบอกว่าแหมตะวันเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่คนไทยชื่นชอบนะครับด้วยความเป็นสุภาพบุรุษในสนามและนอกสนามสุรีสุขาครับไม่ยิงด้วยแหมจะให้ตามช่องไปที่สุชาวสุชาวยังแตะได้มาที่สุรัตน์ณัฐพงศ์วิ่งไปแล้วแหมแต่ให้ลูกนี้มันผิดเหลี่ยมครับณัฐพงศ์ต้องวิ่งมาช่วยกอบกู้สถานการณ์หลังสันเปิดได้ดีครับเอาละครับลูกนี้สุรีเปิดมาที่ธีรศิลป์โอ้โหแลนด์นิวเซนยกเท้าเกี่ยวบอลสกัดออกไปได้หวุดหวิดเลยนะครับโอ้ยครับสุรีนี่มองครับเปิดโค้งมาครับธีรศิลป์นี่โหมทั้งตัวแล้วครับดูการอีกครั้งครับโอ้โหเปิดบอลโค้งนี่ถ้าไม่มีนิวเซนนี่โดนอีกหนึ่งประตูแน่นอนครับกับขวาของไทยนี่ทั้งสุชาวทั้งสุรีในเปิดบอลนี่ได้ลุ้นเลยนะครับมีน้ำหนักแล้วก็ทิศทางด้วยเอาละครับสุรีเปิดเข้าไปเตะทิ้งออกมาโดยคริสไบรท์ต้องลงมาช่วยนะครับในแดนหลังไม่ไหวครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนให้เชนสเมลครับดาวซันโวเอลีของออสเตรเลียไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนตะวันครับมาที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ปางบอลได้ฝ่าโอ้ธีรศิลป์นี่ต้องบอกว่าหนาขึ้นเยอะนะครับครับตรงนี้นี่ทางแอนดิโอโปเยนี่ต้องล็อกเลยครับล็อกเอวเลยครับนี่ครับไม่ให้ไปครับใส่จะรักมากมาอีกแล้วครับณัฐพงศ์เตะไปติดลูกนี้ครับมาริแกนเตะทิ้งออกไปไม่ยอมเสียเตะมุมทุ่มของทีมไทยครับตะวันเตะไปอ้าวได้เตะมุมแล้วครับตอนนี้ทีมไทยช่วงนี้นี่ไทยเป็นฝ่ายกองบอลและบุกได้มากกว่านะครับนี่ครับบรรดาแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในรัตนี้นะครับไทยเล่นสั้นครับคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งณัฐพงศ์ยิงลูกนี้มาไปติดทางเอเลียสนะครับเอาละครับตอนนี้นิวซีแลนด์นี่กลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับแล้ว20นาทีผ่านไปเกมตกเป็นของทีมไทยแล้วนะครับสกอร์1ต่อ1เปิดมาได้กับสุชาวแต่ว่าลูกนี้ลึกไปครับอ้าวไม่รู้กันธีรศิลป์จับบอลได้ให้มาที่ตะวันตะวันแตะเน้นหนึ่งแล้วก็ยิงโอ้โหยอดเยี่ยมครับตะวันสีปานโอ้โหอะไรจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้ครับโอ้โหไม่น่ายิงได้สวยจริงๆด้วยนะครับลูกนี้ครับนาทีที่21ครับตะวันสีปานนัดอำลาสนามเขายิงได้แล้วนะครับโอ้โหขอโทษนะครับอยู่
ูในสนามนี่ขนยังลุกเลยนะครับนี่ครับเหนือศิลป์นี่เห็นตะวันว่างเลยนะครับตะวันนี่จับแล้วไม่เห็นหรือว่าใจเย็นจริงๆครับยิงนี่โอ้โหดูกันอีกครั้งนะครับตะวันแรกไม่ยิงครับแตะก่อนครับแล้วก็บรรจงปั่นครับสุดปัญญาของพาสตันเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการอำลาทีมชาติไทยที่สมบูรณ์แบบแล้วเชื่อว่านะครับประตูนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่เจ้าตัวจะจำไปตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ประตูสุดท้ายก็ได้นี่ครับอาจารย์วิจิตรเกตแก้วนายกสมาคมอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับนั่งกลางนะครับผมคนนี้31มีนาคมเลือกตั้งแล้วนะครับครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยอ้าวสโมสรสมาชิกนะครับไม่ได้หมายถึงประชาชนคนไทยครับผมโอ้ทีต้องชมธีรศิลป์ด้วยนะครับสายตานี่แกไวมากมองเห็นตะวันว่างไม่ฝืนด้วยนะครับที่จะเลี้ยงต่อไปหรือหาจังหวะยิงเองเกมสนุกมากครับวันนี้และนิวซีแลนด์ก็คงจะต้องมุ่งนะครับในการที่จะเปิดเกมรุกมากกว่าเดิมแล้วต้องบอกว่าทีมไทยนี่